ครับพูดถึงแผนงานของพัทยาในเล็ก2หน่อยครับก็จริงๆแล้วเป้าหมายที่ไปรับงานตอนแรกก็ได้คุยผู้บริหารเป้าหมายอันดับแรกคือไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ก่อนครับแล้วก็เรื่องที่เราจะต่ายขึ้นไปที2ก็เป็นการทำงานขั้นต่อไปในการเตรียมทีมครับผมจากผลงานที่ผ่านมาครับตรงนี้ครับแล้วก็มีเรื่องของการเสริมทัพด้วยตรงนี้ครับในเล็ก2เพิ่มเติมจากนี้จะมีอะไรอีกไหมครับก็นักเตะที่เราได้มาก็ตอนนี้ก็เสริมจนปิดทุกอย่างแล้วก็มีอย่างเดียวก็คือทำงานให้หนักในการพัฒนาทีมครับผมเรื่องของเป้าหมายที่2ตรงนี้ก็ยังคิดว่ายังต้องไปทีละขั้นใช่ไหมครับใช่ครับไปทีละสเต็ปนะครับเพราะว่าเราจะไปมองก้าวกระโดดไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นไปตามขั้นตอนของเขาครับผมพูดถึงเรื่องของโซนตะวันออกบ้างครับเพราะว่าพัทยานอกจากพัทยาแล้วก็ยังมีหลายทีมที่ว่ามีลุ้นเหมือนกันตรงนี้มองยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เราคุยกันและทำงานกับทั้งผู้บริหารทั้งนักเตะนะครับเราไม่หันไปมองข้างหลังแล้วเพราะว่าตอนนี้แต้มเราทิ้งอันดับ2-3 ปีเนี่ย10แต้มก็ถือว่ายังไม่พอใจเพราะเราต้องเก็บแต้มต่อเนื่องให้ได้ครับผม